ทำคลิปตัวละครระดับ R ให้บ้างได้ไหมครับตัวละครระดับ R เกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ครับเราต้องเอาตัวละครระดับ R เนี่ยมาทำอาหารมาเป็นอาหารให้ตัวอื่นมันเก่งขึ้นไปครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับนีนี่เนี่ยอันดับแรกเปิดตัวซ้ำใช่ไหมครับตัวม่วงเนาะเปิดตัวซ้ำมันจะได้ม่วงดาวนะครับแล้วก็ม่วงดาวเนี่ยมันต้องขึ้นทองแต่ว่าการขึ้นทองของม่วงดาวเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวซ้ำแล้วมันจะใช้ตัวระดับ R สีฟ้านี่แหละแต่ว่าคุณจะต้องทำระดับ R ตัวนั้นเนี่ยให้มันเป็นม่วงดาวซะก่อนซึ่งการทำ R เป็นม่วงดาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะใช้ม่วงดาวตัวไหนก็ได้ด้วยนะครับมันจะต้องใช้ม่วงดาวในเผ่าอันเดดด้วยกันนะครับเป็นม่วงดาวในเผ่าอันเดดด้วยกันนี่แหละครับทีนี้แหละไอ้พวกตัว R ตัวกี้กี้ตัวพื้นฟ้าเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีม่วงผมมีฟ้าดาวเนาะหลายตัวผมจะทำฟ้าดาวพวกนี้ขึ้นเป็นม่วงดาวนะครับเนี่ยมันก็จะได้พวกนี้นะจึงจังจึงจังจึงจังจะได้ม่วงมา3ตัวนะครับเป็นม่วงตัวเดียวกัน3ตัวผมกดคอนเฟิร์มนะครับพอคอนเฟิร์มปุ๊บทีนี้ผมก็ต้องการม่วงดาวใช่ไหมครับการทำม่วงดาวเนี่ยมันก็จะต้องใช้ม่วง3เราก็มีม่วง3 1ตัวนะครับจะกลายเป็นม่วงดาวนะครับแล้วก็เอเซนโซอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมกดให้ดูขั้นตอนปกติแต่ว่าเราสามารถออโต้ซีเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าออโต้ซีเล็กเนี่ยดูตัวให้ดีแหละว่ามันเป็นตัวที่เราต้องการใช้งานหรือเปล่านะครับอันนี้ผมได้ม่วงดาว2ตัวแล้วทีนี้นะครับอันนี้ขอแจ้งเตือนไว้นิดนึงนะสำหรับใครที่อาจจะอยากจะทำทองนะครับแต่ว่าเข้าใจผิดว่าการทำทองเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวเดิมที่เป็นม่วงดาวความจริงไม่ใช่นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีใครทำผิดถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ดีแต่ถ้ายังไงพูดไว้ก่อนก็แล้วกันสมมติคุณคิดว่าเฮ้ยนีนี่เนี่ยจะขึ้นทองอ๋อต้องใช้ม่วงดาว2ตัวอ๋อกูต้องมีนีนี่อีก4ตัวใช่ไหมความจริงคือไม่ใช่คุณเอาตัว R ก็พอนะครับใช้ตัว R ก็พอมาตัว R ทำขึ้นมาเป็นม่วงดาวแล้วก็มาจับกินเพื่อปลดทองตัวที่เราต้องการนะครับข้อแม้ข้อเดียวก็คือต้องอยู่ในเผ่าเดียวกันเท่านั้นนะครับโอเคเท่านี้นีนี่ผมก็จะเป็นพื้นทองนะครับเป็นพื้นทองแล้วแล้วก็มีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับก็คือเผ่าแสงมืดนะครับเผ่าแสงมืดเนี่ยทุกคนน่าจะทราบดีว่าแสงมืดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะครับสมมุติตัวนี้เป็นอายาเมะนะสมมุติตัวนี้เป็นอายาเมะถ้าคุณจะทำม่วงดาวอายาเมะหมายความว่าคุณต้องมีอายาเมะ2ตัวถูกไหมครับและพอคุณได้ม่วงดาวแล้วคุณต้องใช้ตัวละครเผ่าเดียวกันหน้าไหนก็ได้ม่วงดาวอีก2ตัวถึงจะมาขึ้นเป็นทองถูกไหมครับแต่อะไรครับแต่เผ่าแสงมืดไม่มีตัว R ถูกปะเผ่าแสงมืดมีแค่ตัวเดียวหมายความว่าถ้าคุณจะทำอายาเมะขึ้นทองคุณต้องมีอายาเมะเบ็ดเสร็จอะทั้งหมด6ตัวถูกไหมถ้าคุณมีอายาเมะ2ตัวแรกคุณได้อายาเมะม่วงดาวและถ้าคุณจะทำอายาเมะม่วงดาวขึ้นอายาเมะทองคุณต้องมีอายาเมะม่วงดาวอีก2ตัวหมายความว่าถ้าคุณอยากได้อายาเมะทองเบ็ดเสร็จคุณต้องมีอายาเมะเปิดซ้ำมาทั้งหมด6ตัวซึ่งใครแม่งจะไปทำได้เฮีย มึงต้องเติมเงินเท่าไหร่มึงต้องเติมเงินเท่าไหร่มึงจะเล่นอายาเมะให้มันเป็นสีทองได้นะครับซึ่งโหดมากแต่ว่าอันนี้มันก็ผมคิดว่ามันอนาคตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็รู้กันดีว่าฟอร์เมชันเนี่ยมันมีดีมอน1ดีมอน2ดีมอน3ดีมอน4ดีมอน5หมายความว่าในอนาคตนะครับก็อาจจะมีดีมอนอัปเดตมีแองเจิลอัปเดตแสงมืดอัปเดตเข้ามาตัวที่เป็นตัวเกลือระดับ R แสงมืดเกลืออะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะมาเป็นอาหารให้เราสามารถทำแสงมืดที่เป็นสีทองขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่เล่นถึงหรือเปล่า